ครับเป็นยังไงบ้างคะคุณจุ้ยโอ้ตลโหาดวันนี้เขาบวกกันทั้งโลกครับพี่ครับเขาบวกกันทั้งโลกวันนี้เอเชียส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนบวกกันหมดเลยยุโรปเปิดมาก็บวกมีบ้านเรานี่แหละปรับตัวลดลงมานะครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะไม่มากก็น้อยหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะมาตรการลดค่าไฟลดน้ำมันดีเซลนะฮะก็อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นพลังงานนะแล้วก็มีประเด็นที่พี่มอนอัปเดตไปเหมือนกันนะตัวไทยออยนะที่มีข่าวว่าอะไรนะน้ำมันรั่วไหลนะฮะใช่ครับนั่นแหละประเด็นฮจ่าจะเรียกร้องค่าเสียหายแบบกเรหะนทื่บอยกับรายได้เหนื่อยใจนะฮะS50U23ของเราเนี่ยนะฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดแถวแถว952กับ953คือก็ยังไม่หลุดจุดสต็อปนะฮะจุดสต็อปอยู่ที่949แต่ว่าวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่945จุดและตอนนี้4 โมงเย็นละนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีก4 จุดเนี่ยจะดึงกลับไปได้หรือไม่นะครับเพราะถ้าหลุด949เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องปิดขาลองนะฮะแล้วก็เวทแอนด์ซีนะฮะออกมาดูสถานการณ์ก่อนนะเพราะอย่างน้อยวันนี้เนี่ยนะฮะเซตที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยนะฮะล่าสุด1,548จุดเนี่ยนะฮะมูลค่าการซื้อขายเยอะไหมล่าสุดประมาณสัก40,000เยอะไหมช่วงนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะ40,000ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ขอดูไทม์เฟรม weekly นิดหนึ่งมันเสียทรงมันเสียอาการไหม weekly สำหรับเซตนะฮะถ้าจะให้ดูเสียอาการต้องหลุด1,519จุดครับผมส่วนดคั่ะชนีเซต50ดูตัวอันเดนอึ้งนิดหนึ่งเซต50ในไทม์เฟรม weekly ถ้าจะให้ดูเสียอาการต้องหลุด937จุดครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยนะที่เรากำลังจะโดนสต็อปลอที่949จุดเนี่ยนะฮะถ้าโดนนะฮะก็ปิดลองแล้วก็เวทแอนด์ซีก่อนครับผมได้ว่าจะโดนกันหรือเปล่าเนาะคุณจุ้ยครับผมราคาน้ำมันก็ขึ้นน้ำมันในตลาดโลกนะฮะแต่ไม่รู้น้ำมันไทยโดนกดราคาหรือเปล่าทำให้คุณในส่วนน้ำมันเองปรับตัวลดลงนะคะนักทุนอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องนะส่วนทางด้านไทยออยนะถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะน่าจะมีประกันเอาไว้ในเรื่องราวของความคุ้มครองนั่นเองทางด้านสิ่งแวดล้อมน่าจะซื้อประกันนะพวกโรงกลั่นถ้าไม่ซื้อได้จับตีนะนะฮะเกิดในเรื่องราวของน้ำมันดิบนะบริเวณทุ่นลอยเรือหมายเลข2ที่โรงกลั่นน้ำมันไทยอ้อยแถวแถวว้ายชลบุรีนี่เองอำเภอศรีราชานะฮะอ่ะก็ต้องติดตามดูว่าจะมีผลกระทบแพร่หลายอย่างไรโดยเฉพาะพัทยานั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นักลงทุนค่ะเอสศูนย์ซีรีโยตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ945จะดึงกลับมาได้หรือเปล่าต้องรอดูใช่ต้องรอดูนิดหนึ่งช่วงไทยตลาดอ่ะทองคำทองคำทองคำยังได้ลุ้นอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1,943 เหรียญเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับไปทำหาย1,952ปิดที่1,939ก็ยังไม่หลุด1,914นะครับในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะตัวเลขภาคแรงงานออกมาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแย่ทองก็เลยบวกได้ทั้งสัปดาห์นะสัปดาห์ที่แล้วบวกไป 1.25% นะแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มนะครับกลับมาดูดีนะดีกว่าคาดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำอะไรมากมายนะครับนั่นหมายความว่าทองคำอยากที่จะรับนะปัจจัยเชิงบวกซะมากกว่าแล้วก็ในแง่ของพฤติกรรมของกองทุน SPDR เนี่ยเราเริ่มเห็นลักษณะของการย่อซื้อของเขาบ้างแล้วนะฮะหลังจากที่เดือน2เดือนที่ผ่านมาจะเป็นในลักษณะของการรีบาวแล้วก็ขายครับผมค่ะครับแล้วนั่นเองเป็นอย่างไรก็
ทำเฟรมเดลลี่เนี่ยอยู่ขาลองสต็อป1914ส่วนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับวันนี้เนี่ยมีแนวรับ1934ไปจนถึง1940แนวต้านนะฮะ1946ไปจนถึง19521946 1952ก็เป็นโซนในการเทคโปรฟิตแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะตลาดสหรัฐปิดวันแรงงานนะครับเพราะนั้นไม่น่าจะเหวี่ยงอะไรมากมายครับผมค่ะไปข้างเงินดอลลาร์บาทค่ะสำหรับFX Future นะครับขออนุญาตวกกลับไปดูเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันสักหน่อยนะครับภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะเมื่อคืนเนี้ยไม่ใช่สิเมื่อคืนมันสุกนะฮะบวกครับผมนะก็คือแข็งค่าขึ้นมานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะรอบนี้ที่ขึ้นมายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับRSI เนี่ยก็ไม่ค่อยหายตามสักเท่าไหร่นะครับรอบนี้สำหรับ time frame daily นะครับก็แต่มันก็มีผลทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่านะฮะวันนี้ล่าสุด35.20 บาทขาช็อตของเราเนี่ยนะสต็อป35 ถ้วนนะครับถ้าอยากจะฝืนอีกหน่อยเนี่ยนะครับก็ดูที่35.15 บาทครับถ้าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยนะปิดเหนือ35.15 บาทเนี่ยขาช้อยก็ต้องออกไปก่อนนะขาลองจะเข้ามาแทนที่แล้วก็ขาลองจะมีจุดสต็อปที่34.98 บาทครับต่อไปค่ะค่าเงินดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนพึ่งช็อตไปเมื่อวันศุกร์วันแรกนะฮะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาล่าสุด 146.45 นะครับขาช็อตสต็อป 146.25 อ่ะระหว่างวันเนี่ยมันก็อาจจะเบรกเหนือขึ้นมานะแต่ผมขออนุญาตดูจนสิ้นวันดีกว่านะครับเพราะอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็แบบโหผันผวนพอสมควรนะครับขอรอดูสิ้นวันครับผมยังคงอยู่ฝั่งช็อตอยู่ครับค่ะตัวถัดมายูโรดอลลาร์ยูโรดอลลาร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ก็ปิดร่วงนะฮะแต่ยังไม่ถึงขนาดหลุด 1.0793 นะยูโรดอลลาร์ของเราอยู่ขาลองนะวันนี้เนี่ยนะก็ควรเปลี่ยนอยู่แถวจุดสต็อปเหมือนกันนะก็ขออนุญาตดูจนถึงสิ้นวันเช่นเดียวกันครับผมพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวรู้กันฮะว่าจะเป็นยังไงครับโอเคไปในส่วนของคณะฟิวเจอร์เอ้ยซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ของจุ๊ยนะคะซิงเกิลสต็อกเนี่ยนะฮะปตท.เราโดนสต็อปไปแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวที่เหลือสุภาลัยวันนี้ย่อลงอยู่ที่21.40 บาทครับผมขาลองสต็อป21.10 บาทก็ยังถือต่อไปนะครับตัวถัดมา KCE สำหรับ KCE เนี่ยนะฮะสต็อปลอสของเราเนี่ยนะฮะยกมาอยู่ที่50.50 บาทนะครับล่าสุด50.25 บาทเนื่องจากว่า KCE เนี่ยนะฮะเราก็ถือกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้หลุด50.50 บาทอ่ะเราอาจจะถือโอกาสเทคโปรฟิตนะครับแต่ถ้าไม่หลุดถือต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็กำกึ่งอยู่เหมือนกันจะหลุดไม่หลุดนะครับตัวถัดมา SCB โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆนะครับล่าสุด118 บาทครับผมสต็อปของเขาอยู่ที่116ค่ะ BEM สำหรับ BEM ขาลองของเราจุดสต็อปเนี่ยอยู่ที่8.65 บาทนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะฝืนถือนะครับทำเฟรมวิกดี้ในมุมผมเนี่ยก็ยังฝืนถือได้นะครับยังถือว่ายังไม่เสียการสักเท่าไหร่สำหรับทำเฟรมวิกดี้นะฮะแล้วก็อาจจะถอยสต็อปกันมาเริ่มต้นใหม่กันที่แถวๆ8.25 บาทครับตัวถัดมา CK Power วันนี้ก็ย่อเหมือนกันนะล่าสุด3.64 บาทขาลองสต็อป3.66 บาทครับนะแต่ว่าทำเฟรมวิกลี่ยังถือว่าได้ลุ้นนะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้โดนสต็อปฝืนถือแล้วก็ถอยสต็อปมาที่3.56 บาทเหมือนเดิมครับ MTC วันนี้ก็ย่อลงมาอยู่ที่39.75 บาทนะครับขาลองของเราสต็อป
39.25 บาทนะครับก็ยังไม่โดนนะฮะ CBG คาราบาวกรุ๊ปนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะไปทำหายที่89.25 บาทล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่86.75 บาทราคาก็ยังถือว่าสูงกว่าเมื่อวันศุกร์นะครับ CBG สต็อป85 บาทครับก็ยังไม่หลุดนะฮะตัวถัดมา TU นะฮะวันนี้ย่อลงมาลึกอยู่เหมือนกันนะฮะลงมาทำโลเนี่ยนะอยู่ที่14 บาทแล้วก็ล่าสุดเด้งขึ้นไปอยู่ที่14.20ก็ยังไม่โดนสต็อปนะสต็อป TU เนี่ย13.80 บาทครับถือต่อไปครับตัวถัดมา JMT ล่าสุด45.50 บาทขาลองสต็อปเนี่ยเขายกมาอยู่ที่45.75 บาทครับก็ในกรณีถ้าสมมุติหลุดสามารถฝืนถือได้ครับแล้วก็ถอยสต็อปมาที่42.25 บาทครับจาก JMT ตัวเดียวที่อยู่ขาช็อตนะรอบนี้นะฮะคือ KTB ครับโอ้โหวันนี้ร่วงสมใจล่าสุด19 บาทครับขาช็อตสต็อปอยู่ที่19.60 บาทถัดจาก KTB ไปดูธานีครับราชธานีลิสซิ่งวันนี้ก็ย่อลงมาเหมือนกันล่าสุด3.28 บาทขาลองสต็อปของเราอยู่ที่3.24 บาทครับ EA ถอยตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะฮะล่าสุด61.75 บาทครับอันนี้สั่งช็อตหรือเปล่าสั่งช็อต EA ขาลองครับขาลองครับเออขาลองสต็อปเนี่ยนะฮะ56.25 บาทนะเราถอยสต็อปลงมาค่ะจาก EA EPG ครับตัวสดใหม่ล่าสุดของเราโอ้ไม่น่าเชื่อครับวันนี้บวกสวนตลาดครับล่าสุด7.10 บาทขาลองสต็อป6.70 บาทถ้าวันนี้ปิดบวกนะสต็อปจะยกมาอยู่ที่6.90 บาทครับผมค่ะหมดแล้วครับได้เลยหมดเกลี้ยงแล้วนะหุ้นครับส่วนนักลงทุนลำปางฝนตกหนักอยู่ลำปางนะคะช่วงฤดูฝนอากาศดีนะลำปางหมอกลงจัดหนักอ๋อปตท.ที่ลงนี้จ่ายเงินปันผลบาท 50 สตางค์กันยานี้ค่ะคุณเจยครับผมก็เลยก็คือสำหรับปตท.เนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปว่ามีหลุดจุดสต็อป35.25 บาทนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยอยากจะฝืนถือในไทม์เฟรม weekly เนี่ยเขาบอกยังถือได้นะค่ะทำเป็นอ่านแล้วก็อาจจะรับปันผลไปด้วยเลยแล้วก็ลุ้นแคปิตอลเกนไปด้วยในตัวแล้วก็ถอยสต็อปนะฮะในไทม์เฟรมวิกลี่บอกว่าถอยมาดูที่3450ครับผมค่ะทีนี้ไปดูหุ้นการกลั่นลงกลั่นเลยท็อปเกิดตัวเทคนิคเป็นอย่างไรไปดูตัวเทคนิคเนี่ยในมุมของไทม์เฟรมวิกลี่ภาพใหญ่ๆไทม์เฟรมวิกลี่เนี่ยนะฮะผมมองว่าไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะฮะยังไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะว่าโซนราคาฐานเขาว่าอยู่ทางด้านล่างนะครับหลังจากที่บวกติดต่อกันมาประมาณ5 วีคนะฮะการย่อลงมานะครับถือว่าในมุมผมอะลงเยอะก็จริงแล้วมีข่าวร้ายมาเพิ่มเติมอีกเนี่ยนะแต่มันยังไม่เสียทรงนะไทยออยล์เนี่ยในไทม์เฟรมวีคลี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่ร่วงลงมาเยอะถ้าเราดู time frame daily นะฮะเราสามารถที่จะฝืนถือได้นะในมุมผมนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีของและอยากจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรออีกสักหน่อยรอดูว่าผลลัพธ์ของการรับปัจจัยเชิงลบเนี่ยมันจะลึกสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มันไปหยุดนิ่งตรงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับผมพี่บ้านขอเสียงหน่อยครับวีคท่อนท่อนทีนี้ในส่วนของนักทุนมาไม่ทันไปไหนมาจีเฟกฉายซ้ำพี่ม่อนคนสวยพูดใหม่พูดไม่ถูกเอด้าศูนย์โย23โอ้โหยืนพันกันนะครับ เอาภาพใหญ่ก่อนในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยนะฮะย่อลงมาก็จริงแต่ถ้าจะให้เสียทรงไปเลยเนี่ยนะฮะก็คือต้องหลุด932อันนี้สำหรับเอด้าศูนย์ยู23ในไทม์เฟรมวีคลี่นะส่วนในไทม์เฟรมเดลลี่ของเราเนี่ยมีจุดสต็อปที่949ครับผม
ค่ะนะครับวันนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะโดนสต็อปนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าโดนสต็อปนะสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คืออาจจะปิดลองแล้วก็เวทแอนด์ซีนะครับเพราะว่าภาพ weekly เนี่ยมันไม่ถึงกับแย่นะฮะแล้วก็อาจจะรอนะฮะชุดกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะเปิดลองแต่อย่างนี้นั้นดูสิ้นวันเนี้ยดูซิว่า949เนี่ยไหวไหมอืม949นะลงทุใชน่ครับโอเคอ่ะได้เลยไปโอเคปัญหาพวกนี้มีนักทุนอยากขึ้นมอเตอร์ไซค์จ้างอีกแล้วมอเตอร์ไซค์อะไรฮะหไมุ้น่อะไรฮะมอเตอร์ไซคพ์ี่เปรียบเทียบหุ้นซิ่งอ่ะหุ้นแว้นอ่ะหุ้นอะไรครับเนี่ยไม่มีไอเด็เดกียเแลวย้ครันบเด็กแว้นเด็กแว้นมีคนถามฝั่ง YouTube นะอ่ะไม่อยากขัดใจคนถามเด็กแว้นบึ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 ้นที่ว่าถือสาย TWZ ครับอ่ะอะไรนะฮะแค่ฟังยังฟังไม่ทันเลยนะเนี่ยแว้นไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยอัน TWZ ครับแบบเหมือนอะไรอ่ะ EWZ ไม่ใช่ทีหุ้นรุ EWZ ่นมึง TWZ ครับเวลาเขาแว่นอ่ะ TWZ อะไรเงี้ยไม่ได้ยินอ่โะอ้โหจุ้ยอจะริไรงหคนร่ัอบยเนดี่ิยอะไรกันครับเนี่ย อะไรกันเอามาจากไหนกันเล่นหยุ้ังนไงไว้ฮเละ่นหุ้นไม่ได้เอาไว้เก็บเอาไว้เล่นมาเล่นยังไงครับเนี่ยก็เล่นตามเทคนิคอะไรวันลงวันลุ่มมีไหมอ่ะก็ถามหาคำตอบให้เขาหน่อยดูมันลี่เลยโอ้โหมันลี่ราคาอยู่โซนล่างน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกขอดูวิกลี่หน่อยวิกลี่ก็ราคาอยู่โซนล่างโอ้โหแนวต้าน8 ตังค์แนวหนี40 ตังค์นะข้างบน80 ตังค์ข้างล่าง40 ตังค์ครับเทรดดิ้งตามกรอบแบบนี้แหละครับสแีต่่สิบแปดสิบอ่ะต่อเลยคุณบึ้น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 นี่สตาร์ทยังไม่ขึ้นเลยสตาร์ทกี่ร้อยกี่แสนเขาบอกว่าพรุ่งนี้ครม.เศรษฐีเขาเฝ้าขึ้นแรงแน่มีหรอครม.เศรษฐีอืออ่ะหมดคำถามถ้างั้นพี่ม่อนถามแล้วนะเมื่อกี้ถามไทยออยล์แล้วนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วอยู่ตรงแถวอำเภอศรีราชานะฮะแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆตรงนี้เขาจะมีประกันเพื่อสิ่งแวดล้อมดีแล้วนะคะถูกนะเราต้องรอดูต่อไปนะฮะอ๋อรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะรู้ละตลาดหุ้นไทยลงเพราะเศรษฐากว้างปากกามีเรื่องอะไรอ่ะกว้างปากกาเรื่องอะไรอธิบายขยายความพี่ตกข่าวเรื่องนี้กว้างปากกาเรื่องอะไรฟังประกาศเงี้แยลเห้รวอครนับะไม่รู้ให้นักทุนพี่ก็ตกข่าวกันเมืองนะมึงพี่ก็นั่งดูวอลลุ่มขโอึ้้นมาห้าหมื่นขึ้นมาก็หาวอดวอดไปอ่ะลืมดูรายการอื่นเลยไหนใครรู้เรื่องอธิบายให้เป็นฉากฉากหน่อยดิการเมืองต้องเล่าเป็นลิเกจะมาเล่าแบบเศรษฐาขว้างประกาศกลั่นตกมันเกี่ยวเหรออ่ะเล่าให้เป็นลิเกหน่อยดิพี่จะได้ดูมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่เห็นมาแบบๆนะนั่นก็คือหุ้นกลุ่มยางก็ช่างกลุ่มยางน่าจะมาสีต่างนะ STCC อะไรสักอย่างลองดูอ่ะคือยางวันนี้เนี่ยขึ้นอืเยมอะนะฮะอ่ะไปดูราคายางกันแวบหนึ่งเดี๋ยวมีนักทุนเล่นลิเกกับพี่แล้วนะปากกาไม่ออกเลยทิ้งปากกาอันที่อ๋อสคอรังบเพราะว่าเขียนไม่ติดนะครับเป็นอีกอันที่สามแจกลายเซ็นหมึกปากกาไม่ออกเลยป่าทิ้งเก่งจริงๆนะลงทุนพีมอนี่เป็นลิเกกันหมึกไม่ออกอีกท่านหนึ่งนะพยายามหาเหตุให้รุ่นร่วงครับเพ่จะได้มีเหยื่อเป็นแพะเป็นแกะมองหาคนเอาปากกามาให้ด้วยท่าทางแบบไม่พอใจโอ้ไม่ได้กว้างคงหมึกหมกเก่งหมึกนะหมกเกหม่งึกหมกหมึกหมกมือมือหมกมือหมไมึ่กใช่หมกอ่ะปากกาหมึกหมหมกกอ่ะหมกหมกหมกนี่ขนาด
เพิ่งแต่งตั้งได้แค่วันสองวันเองโอน้ะฮยะใจเย็นๆนะใจเย็นลองรับแรงกดดันไม่ไหวนะๆอ๋อใจเย็นพีค่รัคบะการเมืองไม่ใช่แสนสิรินะพี่ประเทศไทยต่อไป บอกแล้วเล่นการเมืองต้องเป็นพวกดเดินอะไรอย่างเงี้ยนะทนนะใครดามาตาแต่ได้ดับไปได้เหนื่อยไปเลยต่อไปฮะต่อไปข่าวอะไรต่ออ่ะหมดแล้วนะฮะไม่มีคำถามทุกคนเบื่อเบื่อตลาดแล้วล่ะไม่มีคำถามหุ้นอ่ะสีโอตัเคงครัจบุเ้มยื่อมกีี้มีคนถามสีตังค่ะสีตังอ๋อมีคนส่งไลน์มาให้พี่คุณเสษาพูดถึงกรณีโซเชียลจับผิดเรื่องประโยนประกาศผมอยากขอโทษแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไม่พอใจเพียงแต่วินมอเตอร์ไซค์มีลายประเด็น มีเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วต้องรีบจดไม่งั้นเราจะตอบคำถามเขาไม่ทันเขียนไปหมึกไปมันหมดหมึกปากกาหมดผมไม่ได้กว้างแต่ปล่อยมันวางไว้บนโต๊ะอุ้ย อ่ะต่อไปเจอกันคุณจุ้ยทำไมไม่มีคนถามหู้นะมัวแต่เล่นมุกปากกาอย่างนั้นแหละบริการประเทศนะคะอืม รุมนะปลดปล่อยมาหลานหุ้นตกพักคุณเศรษฐากว้างปากกาไม่มีใครถามหุ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดู YouTube สิ YouTube ก็จะถามไหม YouTube เล่นหนักมาผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะไม่มีคนถามหุ้นเหรอคอยรับปากกาเหรอปากกามึงไม่ออกเลยคว้างครามปากกาเขาคงเสียเขาเลยหงุดหงิดนะโอเคอ่ะEA ตอบแล้วนะ EA ยังเป็นฝั่งรองนะฮะคนนี้พอแล้วพี่บอลมาเล่นหุ้นกันแล้วขอแนวโน้ม GPSC 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 ค่ะ GPSC โหไหลลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไทม์เฟรมมันลี่โซนล่างแต่ยังไม่ค่อยดีส่วนไทม์เฟรมวีคลี่โอ้ไทม์เฟรมวีคลี่นี่ก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะถ้าหลุด51นี่งานงอกนะฮะ51 บาทคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลุด51หรือเปล่าเพราะว่าในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็ไหลลงมาเรื่อยๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งรับแล้วกันรอดูก่อนครับใจเย็นฮะโอเคได้ค่ะโอเคมีถามอะไรอีกไหมถามหุ้นต่อไปใจเย็นนะบริษัทไหนผิดประกาศพี่อ้าวไม่จบKCE ค่ะจริงๆหุ้นนี้ต้องรอพี่นิพนธ์เขานะต้องเป็นอะไรคุณจอยต่อ KCE อ่ะ KCE จุดสต็อปของเรา50.50 บาทค่ะนะครับก็วันนี้ก็มีความเป็นได้ว่าจะหลุดนะครับก็ถ้าหลุดเนี่ยก็ถือซะว่าเป็นโอกาสในการ take profit นะครับ take profit เฉยๆนะไม่เปิดช็อตนะซึ่งใน time frame weekly เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังได้ลุ้นอ่ะเราเล่นรอบแล้วกันถ้าหลุด take profit แล้วเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมเขาอีกทีว่าเขาจะไปตั้งฐานที่ตรงไหนนะแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับแต่ณตอนนี้อ่ะถ้าหลุด50.50 บาท take profit ก่อนครับคุณม่อนข้ามแรบบิดโหแรบบิดอาจารย์ที่ผมพูดทุกวันเลยพี่พัชรีเราถามแกก่อนอ่ะเป็นหุ้นของพี่ที่ผลคะเดี๋ยวถามคุณจุ้ยในเรื่องราวของหุ้นอีกตัวหนึ่งนะหุ้นอะไรนะดูดิพูดจะคุยอะไร JKN โอ้ยเนี่ยนี่มีทุกฝ่ายถาม JKN ใส่มงได้1 โมงละเลยสองมงโอเค JKN มันลี่วีคลี่ยังไม่ดีเดลี่ก็ยังไม่ดีแต่ว่าในไทม์เฟรมสั้นๆ1 ชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะฮะดูจากวอลลุ่มมีวอลลุ่มเริ่มเข้ามาแล้วก็มีลักษณะการยกโลแล้วก็เบรกไฮอ่ะก็ยังไงเดียจะทำอะไรกันเนี่ยจะซื้อเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันก็ถามมาลอยๆจะตอบลอยๆก็ได้ตอบซื้อตอบก็อย่างนี้แล้วกันที่สะดถว้ากคุณจุ้ยอ่ะ
ถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อด้วยเหตุผลว่าไทม์เฟรม1 ชั่วโมงนะมันดีดกลับมาแล้วก็มันมีวอลลุ่มเข้ามาเท่านั้นนะไทม์เฟรมวีคลี่ยังไม่ค่อยดีเดลี่ยังไม่ดีแต่ถ้าเทรดนี่คือใช้คำว่าเทรดเล่นสั้นแล้วก็จุดนี้นะบาท7 สตางค์นะฮะบาท7 สตางค์ส่วนใช้คำว่าอะไรดีอะแนวต้านเหรอมันจะดูเวอร์ไหมเนี่ยบาทหกสิกบ็ไมเจ่เ็ป็ดนไรบาทอยห่ากสิพบูดเจอะ็ไรดอย่าพูดอะไรก็พูดเลยเพราะมันบาไมท่มีอะไรจะบาท50ตถัึวงบาท67อ่ะต้านถ้าไม่ต้านก็ตัวใครตัวมันที่จุ้ยบอกหลุดโลกอ่ะเรื่องอย่างนี้ของแบบนี้อยู่ที่ชอบของท่านนะอ่ะขอบคุณค่ะคุณจุ้ยขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับอ่ะพอหุ้นคุณจุ้ยก็เต็มไม้เต็มมือในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นั่นเองนะส่วนปตท.นั้นก็หลุด stop loss ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนี่ก็มาใครจะถาม KCE ใครจะถามและปิดมา